สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับรายการอัปคัททีวีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการชกมวยที่มีชื่อว่า Corporate Punishment ค่ะซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่จัดขึ้นในเมืองบิสเบนนะคะวันนี้พบกับดิฉันอ้อค่ะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการเรามาให้สัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากอันดับแรกเลยค่ะพี่มูลนี่เป็นตัวแทนของอภิสิทธิ์เคทียิมค่ะพี่มูลรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการชกของพี่อภิสิทธิ์คะที่จะชกกับแชทคอลินครับผมก็วันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่จะถึงอาทิตย์หน้านี้วันเสาร์อาทิตย์หน้านี้ที่จะถึงนะครับค่ะคือว่าอภิสิทธิ์นี่เป็นซุปเปอร์ตาร์ที่เมืองไทยชกมวยมีชื่อเสียงมากครับแล้วมาที่บิสเบนคือชกกับแชทคอลินเป็นซุปเปอร์ตาร์ที่นี่เหมือนกันครับเป็นไฟท์ที่น่าดูแล้วก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆคนไทยครับในบิสเบนมาช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้กับอภิสิทธิ์แล้วก็พี่เป่าในวันเสาร์หน้านี้นะครับที่YMCA นะครับผมแล้วก็มีคู่มวยน่าดูอีกเยอะแยะนะครับติดตามชมเชียร์ได้นะครับหาดูยากครับอภิสิทธิ์ชกที่เมืองไทยนี่หาดูได้ยากต้องมาดูที่บิสเบนนี่ครับไม่น่าจะพลาดนะครับขอบคุณครับผมโอเคสำหรับพี่เปานะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะรู้สึกยังไงเกี่ยวกับไฟท์แรกที่จะถึงในวันที่19นี้คะสำหรับวันที่19ที่จะถึงนี้นะฮะไฟแรกก็คือมีความตื่นเต้นในนี้ก็ตามภาษาของคนที่ว่าไฟแรกแน่นอนครั้งแรกตื่นเต้นมากแล้วคือได้รู้จักกับพวกพี่ทีมไทยยังไงหรอคะก็ผมได้เริ่มเข้ามาซ้อมเข้ามาฝึกซ้อมอยู่ที่นี่1 ปีได้แล้วนะครับประมาณ1ปีแล้วครับผมก็คือทีนี้ผมก็ได้ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆจนทางค่ายโคเบรตบ็อกซ์นะครับโดยการภายใต้การนำของShannon King Sharky นะฮะผู้ที่เป็นเจ้าของผู้ที่ดูแลและครั้งนี้ผมต้องขอบคุณเขามากแล้วก็ขอบคุณทีมไทยที่ว่าเทรนเนอร์ให้ผมมาอย่างดีแล้วก็ Sharky ที่ได้ให้โอกาสผมได้ขึ้นโชว์ครั้งนี้รับรองว่าผมไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนขอขอบคุณมากนะคะสำหรับพวกพี่ๆที่ให้มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันในวันที่19ที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะอย่างนี้เหรอ